สำรองแก้ไอแก้ไข้สำรองหรือชื่อพื้นบ้านพุงทลายและท้ายเผาพบมากหลายจังหวัดของภาคตะวันออกจุดเด่นของต้นสำรองอยู่ที่ผลซึ่งมีรูปร่างลีเมื่อแก่แล้วผิวจะเหี่ยวย่นกลายเป็นสีน้ำตาลแก่พอร่วงจากต้นก็จะมีปีกบางๆยื่นออกมาซึ่งส่วนปีกนั้นเรียกว่าสำเภาทำให้เจ้าลูกรอกเจ้าลูกสำรองนี้มีลักษณะคล้ายเรือสำเภาที่อาศัยกระแสลมให้พัดพาล่องลอยไปในอากาศสรรพคุณทางยาของสำรองไม่เป็นรองใครเหมือนชื่อหมอไทยแต่โบราณรู้จักนำทุกส่วนของสำรองมาใช้ทำยาดังนี้รากแก้ไอแก้ท้องเสียรักษากามโรคและแก้พยาธิผิวหนังแก่นต้นแก้โรคเรื้อนแก้กุดทังแก้กามโรคใบแก้พยาธิแก้ลมผลและเมล็ดแก้ไข้แก้ตาลซางตาลขโมยในเด็กแก้ท้องเสียแก้ลมพิษแก้ลมแก้ธาตุพิการเปลือกต้นแก้ไข้แก้ท้องวิธีการใช้บุญสำรองตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 1. แก้เจ็บคอแก้ไข้ใช้ลูกสำรองราว 10-20 ลูกต้นกับชะเอมจีนพอหวานจนได้น้ำยาเข้มข้นจิบน้ำสำรองบ่อยๆช่วยแก้ไข้เจ็บคอดีนัก 2. แก้ไอขับเสมหะใช้ลูกสำรองแค่ 3-5 ลูกก็พอเพียงแช่ลงในน้ำสัก1แก้วจนพองเป็นวุ้นออกมาเติมน้ำตาลกรวดลงไปเพื่อแต่งรสให้หวานตามใจชอบดื่มทั้งเนื้อวุ้นและน้ำครั้งละ1แก้ววันละ3เวลาก่อนอาหารทั้งนี้หากเป็นไข้หวัดพร้อมกับอาการไอเจ็บคอมีเสมหะควรหาลูกสำรองมาทำน้ำสำรองอุ่นๆดื่มแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะแก้เจ็บคอแต่ถ้าเป็นวันที่อากาศร้อนสามารถดื่มน้ำสำรองแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยให้ใจคอชุ่มชื่นกระปี้กระเป๋าดีกว่าดื่มชาหรือกาแฟเป็นไหนๆ 3. แก้ตาอักเสบวุ้นสำรองเป็นยาเย็นที่ไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุอ่อนจึงสามารถนำมาใช้รักษาตาอักเสบได้โดยนำผ้าก๊อซชุบน้ำพอชุ่มชื้นแล้วนำไปวางทับบนตาที่อักเสบจากนั้นจึงวางแผ่นเปลือกหุ้มเมล็ดลูกสำรองลงบนผ้าก๊อซเปลือกหุ้มเมล็ดนั้นจะพองตัวเป็นวุ้นแทรกซึมในผ้าก๊อซช่วยบรรเทาอาการเจ็บตาอักเสบอย่างได้ผลมาแล้ว 4. แก้โรคอ้วนเนื่องจากฤทธิ์การระบายของวุ้นสำรองก็ดีหรือการพองตัวของวุ้นสำรองที่คล้ายกับบุกก็ดีล้วนเป็นคุณสมบัติสำคัญแบบ2ใน1ของสมุนไพรลดน้ำหนักอย่างลูกสำรองที่ควรจัดเป็นรายการเครื่องดื่มประจำสำหรับหญิงสาวที่ต้องการลดน้ำหนักทั้งหลาย